นี่เป็นการก่อพระเจดีย์ไซน์ของที่บางแสนนะตรงนี้ป้ายเขาบอกว่าเจดีย์ชัยมงคลนี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้อีกไม่ใช่พระเจดีย์ไซน์จำลองนะเป็นของจริงเรามาถ่ายรีวิวที่เจดีย์บางแสนมหานิเทศเจ็ดสดาแล้วก็จะมีเล็กๆขนาดเล็กรอบๆแสนเลยนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแต่วันที่เรามาถ่ายนี่คือเหลือไม่กี่กองแล้วแล้วก็สวยงามมากจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ได้ที่หนึ่งหรือยังไงเราก็ไม่รู้นะเนี่ยสวยจริงๆมีใหญ่ๆเล็กๆเล็กๆใหญ่ๆแล้วก็มีการตกแต่งประดับประดาดอกไม้เล็กน้อยแล้วก็จะมีชื่อเจ้าของสถานที่หรือชื่อเจดีย์พระทรายอะไรประมาณเนี้ยวันที่เรามาถ่ายนี่ก็คือเป็นช่วงบ่ายๆแก่ๆนะแต่ว่าแดดร้อนมากแต่ก็มีความสุขแหละเพราะอยากมานี่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อถ่ายพระเจดีย์ไซน์ของที่เขาทำไว้นี่เลยเพราะช่วงเป็นวันสงกรานต์เรามาไม่ถึงเพราะเขาบอกว่ารถติดมากเพราะว่าเขามีการมีวันไหลกันด้วยเนาะเนี่ยดูยาวไปนี่เรามานี่คือเหลือแค่จุดเดียวนะนอกนั้นเขาเก็บไปหมดแล้วเขาบอกว่าทลายกองทรายไปหมดแล้วขนาดปลายเหลือท้ายๆก็ยังสวยงามขนาดนี้ถ้าเกิดเรามาเราเห็นในทีวีวันนั้นสวยงามมากถ้าเรามาวันแรกๆเราคงจะได้วิดีโอจำนวนมากขณะที่เรากำลังถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่บางส่วนเนาะเขาก็เริ่มแบบเตรียมตัวมาเก็บเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆไปแล้วแล้วเขาก็ขอโทษด้วยนะเขาก็บอกว่าขอโทษนะครับถึงเวลาต้องเก็บแล้วคือเขาไม่ไล่นักท่องเที่ยวนะแต่เขาขอโทษขออภัยแล้วเขาก็เก็บของเขาไปตามหน้าที่ของเขาเนาะเรามาเป็นวันที่20เมษายน2567เนี่ยคือเขาเริ่มเก็บพระเจดีย์ไซน์นี่คือบางวัสดุบางอย่างที่เก็บได้เขาเก็บเนี่ยมาดูตอนเขาเก็บพอดีเลยก็ได้เท่าที่เห็นถ่ายให้ดูได้แค่เล็กน้อยแล้วก็แต่สวยงามมากนะบอกขอบอกว่าสวยมากนี่ก็เป็นภาพรวมบางส่วนนะที่เหลืออยู่เพราะว่าเรามาคือท้ายๆวันที่เขาเก็บแล้วแต่สวยมากขอบอกบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกัน